สุดท้ายครับเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์ล่าสุดครับสนามที่5ครับก่อนนครปฐมครับราชกรสวนวัดเจอกับเล็กสำโรงครับไอจูนผลบุญคู่นี้ตามสถิตินะครับเจอกันมาทั้งหมด10ครั้งนะครับตัวเล็กชนะไป6แพ้ไป4สองนัดล่าสุดตัวเล็กสำรองเอาชนะก่อนได้ทั้งสองครั้งนะครับวันนี้เอฟไม่ได้แข่งนะครับวันนี้คู่สุดท้ายจะเป็นซันนี่กับทางด้านของนุกจันนะครับก็สำหรับคุณเดี่ยวนะครับที่ถามเข้ามาเอฟจะแข่งกับโกมินนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเที่ยงครึ่งนะครับเอาครับลูกนี้พัศกรครับพยายามแตกแดงออกมาน้ำหนักขาวได้ครับลูกนี้บีบได้ดีครับเนี่ยคือพยายามบีบไม่ให้ออกด้านซ้ายนะครับด้านขวามีแดง2ลูกครับขวางอยู่หนียากนิดนึงด้านซ้ายลูกซ้ายสุดด้านซ้ายน่าจะโดนบังนะครับจะง่ายสุดหรือว่าปาดหน้าได้ไหมกับแทงชิ่งนะครับสองอย่างแทงชิ่งก็ได้ครับแทงชิ่งแล้วไปโดนแดงลูกขวาสุดก็ได้อยู่หรือจะแก้ชิ่งครับดูถ้าแก้งี้แก้คัดเหลี่ยมนะสองชิ่งครับคัดเหลี่ยมสวยงามครับแก้ไขได้ดีโอ้ช็อตนี้ถือว่าทำได้ดีครับตัวเล็กคุณปัญญวัฒน์บอก FC จากสำโรงนะครับเอฟวันพรุ่งนี้นะครับเที่ยงครึ่งเจอกับโกมินพับแดงเอาละครับพัศกรมาดูครับสู้สู้ได้นะครับแต่ว่าตำแหน่งที่จะกินสีมันจะยากนิดนึงดำโดนบังครับชมพูเล่นไม่ได้มีน้ำเงินแล้วก็สามสีด้านล่างสวัสดีครับคุณบิ๊กลินพุ่งเต็มตัวครับลูกนี้เดินหน้าเดินขาวเต็มตัวครับเอาครับอยู่ยังไงอยู่แบบนี้มีลูกไหนเสียหายมั้งถือว่าพอทนครับพอทนมีแดงขวาสุดเล่นได้ครับแดงขวาสุดน้ำหนักถ้าจะเล่นกินดำมันจะยากนะครับทางขาวมันต้องพอดีสวัสดีครับคุณท่องยุทธพจน์ครับเอฟต่อ7แต้มเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมสวยงามน้ำหนักขาวพอดีไหมเห็นหรือเปล่าใส่หัวอย่างนี้แน่นอนครับว่ากันยากครับอย่างนี้อย่างนี้เหนื่อยหน่อยเพราะว่ามีแดงด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็มีแดงลูกซ้ายลูกนี้ถ้าสู้ก็ต้องสู้เต็มตัวครับแต่ถ้าจะกันจะสู้ตะกันได้ก็มีอย่างเดียวครับแทงน้ำตาลเอาน้ำตาลไปปิดหลุมเหลืองนะครับแล้วก็พยายามส่งขาวไปชิ่งขวาเพื่อไม่ให้เห็นแดงทางหน้าหลุมซ้ายนะครับสวัสดีคุณสันด้วยนะครับสวัสดีแฟนทุกท่านครับสวัสดีคุณอำนาจด้วยนะครับนี่สู้น้ำเงินครับเอาละครับใส่แล้วครับถ้าสู้ต้องสู้เต็มตัวนะครับลูกนี้หรือไม่งั้นก็ทักกันต้องขาวไว้ด้านขวา
ใส่นะครับอยู่ยังไงครับอยู่แบบนี้มีอะไรเสียหายไหมพอทนครับน้ำเงินน้ำเงินต้องดูครับว่าแนวคือถ้าสู้แดงลูกซ้ายเนี่ยมันต้องเด้งชิ่งนะครับซึ่งมันก็ยากที่จะกินดำเพราะมันเป็นเหลี่ยมบาง F1 กับซันนี่อยู่สายเดียวกันนะครับงั้นคือสายบนเนี่ยมันจะเป็นนุกควันหวันเจอกับแจ็คนะครับแล้วก็จะเป็นขวัญเจอกับบอลซูรินนะครับในรอบ8ส่วนสายบนเนี่ยคู่นี้ครับไอ้สายล่างสายล่างนะครับเอาละครับคู่นี้โอ้ยเด้งแบบนี้หรือว่ากันได้ดียังไม่ง่ายครับหนีออกด้านขวานะครับแดงแดงลูกที่4แดงลูกใกล้น้ำเงินนะออกด้านขวาต้องรอดพอดีนะครับเหมือนเช็ดหักอ่ะนี่ครับเหมือนเช็ดไปในตัวครับทำได้ดีครับลูกนี้ลูกนี้แน่นอนครับสู้อันตรายนะแต่ถ้าสู้มีแดงหลุมกลางแต่แทงวางสนุกน่าจะง่ายกว่าอย่างเงี้ยดีกว่าครับเพราะว่าตำแหน่งแดงค่อนข้างเกื่อนสวัสดีครับคุณงานสร้างเงินคุณสีพงบอกคุณลูกสงขาไปไหนครับลูกสงขาไม่ผ่านในการนี้มาไหมเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงผ่านนะแป๊บนึงครับน่าจะเจอพรุ่งนี้นะลูกสงขานะครับเดี๋ยวเจอกับทางด้านชิมติดต่ายครับแข่งพรุ่งนี้นะครับบ่ายสามโมงขออภัยครับสำหรับแฟนๆที่ถามมาคุณพรดอนลูกสงขาครับเจอกับชิมครับในวันพรุ่งนี้สายล่างเนี่ยแข็งโป๊กนะครับบอกได้ครับคู่นี้ใครชนะเจอคู่ระหว่างซันนี่กับลูกจันแล้วก็เอฟเจอกับโกเมนเอฟน่าจะงานเบาหน่อยแล้วถ้าชนะเข้ารอบ8คนจะเจอคู่ระหว่างลูกสงขากับชิมนะครับโอ้สายล่างนี่แข็งโป๊กครับรายการนี้ใครได้แชมป์ก็ต้องบอกว่าสุดยอดครับเงินรางวัลแชมป์ก็200,000นะครับได้รองแชมป์ก็80,000เข้ามาถึงรอบรองก็50,000ครับ8คนก็30,000มาเล่นรายการนี้ก็การันตีครับ 16,500 บาทลูกสงขาก็ไม่ได้ชิงกับเอฟครับเพราะอยู่สายเดียวกันคือบอกได้ว่าสายบนนั้นน่าจะเบากว่าครับโอ้ยไม่ถึงครับเอาละตัวเล็กมีหลุมกลางครับอย่างนี้ต้องเล่นเองครับให้แก้ใหม่หลุมกลางครับรออยู่แล้วน้ำหนักตั้งกิน 3-4 ด้านล่างก่อนครับแล้วค่อยกลับมาหาแดงด้านบนเอฟพรุ่งนี้เที่ยงครึ่งครับเจอกับโกมินสวัสดีคุณจิมด้วยนะครับเอาครับสวยงามอย่างนี้ก็เหลืองครับมาหาแดงมีแดงรออยู่แล้วนะครับ2ลูกแดงใกล้จุดดำหรือมุมขวาแล้วก็แดงหรือมุมซ้ายครับชิงวันที่12นะครับน้ำหนักยังไงครับอยากใกล้อย่างนี้ไม่ดีครับอย่างนี้ไม่ดีแดงด้านขวาก็ยากจะมีแดงข้างชมพูครับหลุมกลางแหมลูกเป้าที่มันควรจะได้ง่ายกลายเป็นยากเป็นนิดคุณหนึ่งบอกภาพและเสียงชัดเจนขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สมชัยครับแดงหลุมกลางนี่ครับซ้อมถึงไม่ถึงดูลูกการแทงนะครับนักกีฬาอสกรนี่ก็ได้แชมป์มาด้วยการโกงความตายนะครับชนะไฟนครยกมาครับ 4-3 ตามหลัง 0-3 ครับแล้วมาชนะ
เฟรมที่4ลูกน้ำเงินที่ไฟแทงไม่ลงน้ำหนักมีแดงลูกที่อยู่ข้างชมพูครับเล่นได้อยู่หลุมมุมซ้ายครับลูกนี้สำคัญครับคีย์ช็อตลงไปได้ลุ้นครับสำคัญครับลูกนี้สวัสดีครับคุณบัณฑิตลูกนี้ยังไงโอกาสที่เนี่ยต้องปักสกูครับไม่งั้นเตะครับเตะชมพูสวยงามเบาไปครับน้ำหนักยังยากอยู่ถ้าเล่นดำได้เปิดนะครับอย่างนี้ครับเน้นน้ำหนักครับโอ้ยบางกว่าอันตรายนะครับอย่างนี้อันตรายครับเพราะว่ามีแดงตบได้ครับหรือมุมขวาอันตรายครับลูกนี้ปัสกรมาดูครับว่าสีที่จะเล่นถ้าเขาแทงชมพูหรือมุมซ้ายรับอยู่นะครับหรือจะเจาะเล่นหน้ากว้างสวัสดีครับคุณเซฟตัวเล็กมาพลาดดำลูกนี้ต้องบอกว่าอันตรายครับแคนนอนก็ได้นะครับเพื่อกินชมพูหลุมกลางก็ได้หรือเตาะหนีออกมากินหลุมเนี่ยเนี่ยครับสวยงามครับชมพูหลุมกลางพัสกรมาดูครับแดง3ลูกที่ยืนทางด้านหลุมมุมขวาหรืออย่างน้อยมีแดงหน้าหลุมซ้ายนะครับรออยู่ผมบอกว่าช็อตนี้อันตรายครับสำหรับตัวเล็กอาร์มบอกโอราดภาพเสียงชัดเจนขอบคุณจดอย่างนี้ครับมีแดงหลุมมุมขวาก็เล่นได้นะครับแดงลูกใกล้จุดดำเรียกรับประทานครับอย่างนี้สวัสดีครับคุณพิรยุทธ์เนี่ยเลือกรับประทานเลยครับพัสกรง่ายหน่อยก็แดงลูกที่เรียงกันครับเป็นลูกซ้ายก็ได้หรือเลขตรงกลางก็ได้นะครับได้หมดฉีกมามีชมพูรออยู่เดี๋ยวจะเล่นลูกตรงกลางครับดูนะครับมันได้หมดครับตำแหน่งจิ้มลูกนี้ก็หัวเฮียครับเนี่ยครับฉีกมาบอกว่าผิดพลาดเมื่อสักครู่นี้อันตรายครับสายบนก็รอบ8คนก็คือมีแท็กลาลีนะครับเจอกับลูกคอนหวันครับแล้วก็ขวัญเจอกับทางด้านของบอลสุรินทร์ครับที่ชนะของแจ็คมาบขาไปเมื่อสักครู่ส่วนสายล่างนะครับคู่นี้ใครชนะจะไปเจอคู่ระหว่างซันนี่กับชิมนะแล้วก็เอฟเจอกับโอมินใครชนะก็จะมาเจอคู่ระหว่างขออภัยนะครับชิมเจอกับนุกนะฮะคู่นี้ใครชนะจะไปเจอคู่ชนะระหว่างซันนี่กับนุกตันนะครับตรงนี้ก็โอ้โหแต่ละคู่ก็สนุกครับรับประกันได้ว่าสนุกซันนี่กับลูกจันทร์จะแข่งเป็นคู่สุดท้ายนะครับอุ้ยบางกว่าครับลูกนี้เอาละกูนี่ตามสถิตินี่ห้าสกอร์เนี่ยผลงานล่าสุดเนี่ยดีกว่านะครับสถิติเจอกัน10ครั้งเนี่ยเป็นตัวเล็กสู้ได้นะครับชนะไป6แพ้ไป4แล้วที่สำคัญครับ2ครั้งล่าสุดที่เจอกันก็ตัวเล็กชนะได้2ครั้งเลยนะครับอยู่ยังไงครับอยู่แบบนี้ขาวต้องลึกนะถึงจะช่วยได้อย่างนี้พอทนครับพอทนแดงหลุมกลาง
แล้วก็มีแดงรุ่นสี่ครับหักคอที่จะสู้นะครับแล้วก็มีแดงหลุมกลางแดงหลุมกลางก็น่าลงทุนนะครับเพราะลงไปก็มีลุ้นครับอยู่ที่ว่ากล้าแทงไหมเคาะไปเนี่ยมีดำนะครับเล่นได้หลุมมุมซ้ายสวัสดีครับคุณเลขานะครับถ้าพี่เชฟเข้าชิงก็ต้องรอดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นอย่างที่บอกไปครับว่าเดี๋ยวแจ็คเจอกับนุกคอนหวันและขวัญเจอกับบอนสุรินเรามาดูว่าศึกสองพี่น้องก็ไม่แน่นะครับขวัญแจ็คด้วยผลงานการแทงเนี่ยต้องบอกว่าสองพี่น้องตักสระบุรีก็มีโอกาสเจอกันในรอบรองเพราะดูจากผลงานนุกคอนหวันตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ต้องดูว่าฟอร์มแผ่วลงมาหน่อยครับนุกคอนหวันนัดที่แล้วก็แหมรอดตายมาได้ครับก่อนชนะโอ้ยลูกนี้หนาครับอันตรายแล้วครับอยู่แบบนี้อันตรายการบ้านก็ยังมีนะครับลูกนี้เพราะว่าจะสู้แดงลูกที่2จากขวาเนี่ยมันจะต้องกินสีอยู่ที่ว่าจะฉีกเด้งหมุนออกมาครับต้องเข้าสามเหลี่ยมอ่ะหรือจะเด้งชิงแต่ต้องเข้าสามเหลี่ยมครับเพื่อมากินดำงั้นลูกนี้จะยากนิดหนึ่งขอบคุณครับคุณเทพนะครับฉีกเข้าสามเหลี่ยมครับเพื่อมาหาดำน้ำหนักได้ครับพอดีเจาะไว้ครับมีรออยู่แล้วครับแดงขวาสุดแดงลูกซ้ายเอาไว้แก้ไขได้นะครับอยู่ที่ว่าจะเลือกกินดำแล้วต่อด้วยแดงลูกซ้ายเลยก็ได้นะครับปัญญวัฒน์บอกแดนสี่ชัดเจนนะขอบคุณครับสกิดอยู่ยังไงครับอยู่อย่างนี้เอาเลยครับลูกนี้แดงลูกซ้ายบางแต่ก็ยังพอทนครับลูกนี้เช็ดมากินดำได้ครับน้ำหนักเหลือครับมุมกล้องสวยงามสวยงามครับโอ้ยมาสกิดอย่างนี้หมดเบรกสียืนแบบนี้แต้มนำได้เปรียบนะครับเพราะว่าเราเข้าเบรกยากคู่ต่อสู้ก็เข้าเบรกยากด้วยคุณเดอะโชว์สแตทส์เอาละครับเนี่ยครับเก็บเขียวครับนี่ตามเกมจะแทงแดงลูกใกล้ชมพูก็ยากนะครับลูกนี้มีแดงซ้ายแดงซ้ายปาดหน้าทางก็แคบช็อตนี้ต้องแก้ไขดีๆปาดหน้ามันโอกาสแต่ชมพูครับถ้าเล่นแดงลูกข้างชมพูเอาครับเลือกแดงที่อยู่เหนือน้ำเงินช็อตนี้เอาดำแกะมาติดชิ่งมาสกอร์นำ10แต้มโหเฟรมแรกนี่ก็ยื้อแล้วครับแต่จังหวะที่ได้เข้าเบรกแล้วไปไม่สุดทั้งคู่อ่ะครับพัสกรส่งขาวลงล่างครับช็อตนี้หนักขาวอยู่อย่างนี้ก็พอทนครับตัวเล็กทำอะไรไม่ถนัดอยู่ที่การป้องกันตัวครับหนีให้บางแทงแดงลูกที่3จากซ้ายต้องระวังนะครับแดงจะเป็นสะกิดแดงลูกที่อยู่ติดชิ่งเนี่ยลูกนี้ต้องน้ำหนักดีนะครับเนี่ยเพราะว่ามันมีโอกาสต่ออยู่ที่ขาวทำงานไหมขาวใช้ได้ครับขาวอวบเลยขาวโบ๊ะอย่างนี้ก็ยังยากครับเพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียครับ
พราะว่าน้ำเงินสีตอนนี้ที่เล่นได้จัดจ่าคือเหลืองกับน้ำตาลนะครับน้ำเงินก็ยังพอเล่นได้แต่ดำชมพูตอนนี้ยากเดี๋ยวก็อยู่อย่างนั้นด้วยไม่ง่ายครับสวัสดีครับคุณนรินทร์บอกดูก่อนแล้วอยากได้ผ้าห่มดูก่อนนี่จะคลาสสิกไปอย่างนะครับดูวิธีการเล่นสนุกเกอร์ก็มีทั้งมวยบุกแล้วก็มวยเหนียวครับโอ้ยปาดหน้าลูกนี้อยู่ยังไงครับอยู่แบบนี้เอาละครับตัวเล็กลูกนี้ต้องระวังนะครับถ้ามันมีโอกาสเตะแดงนี่ต้องวัดใจหน่อยเตะแล้วคือถ้าจะแทงได้สีเนี่ยต้องไม่สะกิดนะครับต้องไม่สะกิดแดงลูกข้างแล้วไปเน้น3 2 4ล่างแล้วกลับหาแดงลูกซ้ายสุดแต่ถ้าเตะเนี่ยหมดเบรกนะครับสกิดแบบนี้โดนครับแดงลูกที่แทงไม่ลงนั่นแหละยังดีนะครับมันมีแดงลูกเนี่ยมาบังหลุมซ้ายหน่อยนึงจะทำให้ภาสกรต้องดูให้ดีครับว่าหลังจากเช็ดแดงลูกนี้เป้าหมายก็ต้องไปอยู่ที่น้ำตาลกับเหลืองแหละครับแล้วก็กลับมากินแดงลูกบนสวัสดีครับคุณเว้นเทพขาวโอ้ยสกิดยังไงสกิดอย่างนี้โอ้โหเลือกเอาตามอัธยาศัยเลือกได้หมดครับหลังน้ำตาลแทงแบบง่ายๆครับไม่ต้องคิดเยอะนี่ครับนี่ครับแทงแบบเข็นๆคือถ้าเห็นลูกนี้ต้องแก้เน้นน้ำหนักนะครับถ้าเห็นแก้ลูกชิ่งบนเน้นที่น้ำหนักครับแทงแค่โดนถึงไหมถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่ายอมเสียสี่ครับประสบกรดูให้ดีเพราะว่าจะแทงเองก็ได้แก้ใหม่ครับเสียสี่ครับไม่เสียหายมากสวัสดีครับเป็นแฟนทุกท่านนะครับที่มาร่วมรับชมน้ำหนักเบาไปนิดครับทางได้ครับแต่ขาดที่น้ำหนักแล้วก็บรุษศิลป์ครับเผือกลาดเผาสมุไรพ่อลูกอ่อนครับอาจารย์เผือกตอนนี้ลูกสองแล้วเอาครับเน้นที่น้ำหนักครับโดนครับติดหรือเปล่าสกิดนิดนึงครับบอลบอกช่วงนี้เหลือเยอะครับไม่ติดได้แชมป์มาครับเอาครับส่งขาวไปด้านล่างปั่นป่ะสุกหลังเหลืองไหมสุกหลังเหลืองแก้ยากนะอย่างนี้พอทนครับพอทนก็ยังบีบได้ดีอยู่ตรงนี้แทงเหมือนเช็ดแล้วครับออกดีๆสองชิ้นไปอยู่หลังเขียวได้นะไปโดนเขียวก่อนครับก็ยังพอทนครับช็อตนี้เพราะว่ามันยากตรงที่ว่าเขียวนั้นมาเกะกะครับเอาคุณสิงห์ดำมาแล้วฟันธงแบบเป็นกลางอีกแล้ว40เป็นไปได้หมดครับสนุกอะไรก็เกิดขึ้นได้ถึงไม้แดงวิ่งมาแต่ขาวเนี่ยป้องกันดีครับโอ้ถือว่าลูกนี้ก่อนทำดีครับโอ้โหยุ่งแล้วอย่างนี้เห็นไหมถ้าเห็นพอทนนะครับเห็นลูกนี้การบ้านคือถ้าเห็นแดงลูกหน้าปาดหน้ามาคือขาวมันต้องหลบไม่เห็นแดงหลุมกลางแต่ปาดหน้ามาแดงลูกซ้ายสุดเนี่ยมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับลูกนี้ยากนิดนึงถือว่าแก้ยากนิดนึงครับค
ือถ้าแก้ออกชิงขวาเอาแดงลูกหลุมกลางออกก็ไม่เสียหายมากนะครับเนี่ยเพราะว่าตำแหน่งมันยังป้องกันกันดีอยู่เอาครับตัวเล็กใส่เข้าชิงนะครับอาจจะสองชิงนะโอ้ยโดนเขียวอยู่ไงครับอยู่แบบนี้อยู่ที่ภาษากรครับจะแก้ใหม่ก็ได้นะเพราะว่าลูกนี้ยังไงมันก็ได้ได้มาฟรีๆ4ตบลงไปตำแหน่งสีนี่ครับดูเลยมันมีน้ำปานอยู่ลูกเดียวครับที่เล่นได้หรือถ้าขาวมันลงมานิดนึงเนี่ยตบแดงแล้วเกี่ยวดำออกมามันก็ยังพอทนครับสวัสดีคุณอุทิศด้วยนะครับโอ้โหคุณอิดบอกผมมีเหลือสักบาทนะโอ้โหเอาครับลูกนี้สกูลึกๆได้ไหมเกี่ยวมาหรือถ้าเกี่ยวได้ลูกนี้ก็ยังพอมีลุ้นนะครับหรือไม่ได้ก็ยังเลือกจะทำได้อยู่นะครับหรือว่าได้เปรียบเยอะครับเกมแรกเนี่ยวนมาครับได้น้ำเงินไหมสวยครับอย่างนี้น้ำหนักและทิศทางอันนี้อาการบ้านถ้าเลือกหน้ากว้างครับสกูถอยหลังมาเพื่อจะเช็ดแดงหักคอหรือจะตบแดงหรือมุมขวานะครับแต่ถ้ามั่นใจในบ่อยก็ลองดูเนี่ยครับเลือกมากินแดงดูมุมขวาครับเป็นต่อเยอะครับเป็นแรกพัสกรแต่ปัญหาคือว่าการเข้าเบรกตอนนี้ขึ้นนำอยู่25ถ้าได้อีก2น้ำเงินพัสกรต้องการ2น้ำเงินครับแต้มจะขาดมีลุ้นครับช็อตนี้แต่ปัญหาคือขาวเนี่ยมันต้องเบี่ยงออกไปนะครับมันต้องเดินหน้าเต็มตัวครับเอาครับเอาไหมต้องเอาครับเพราะว่าน้ำเงินลงตบแดงกินน้ำเงินขาดลูกนี้ต้องสู้ครับเพราะว่าผิดพลาดมาเนี่ยมีแดงลูกซ้ายทิ้งไว้ให้ก็จริงครับแต่ตัวเล็กจะพลิกสถานการณ์มาชนะในไม้เดียวยากครับไงลูกนี้ต้องใส่ครับโอ้โหใส่พัสกรเล่นเกมเหนียวเลยก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเขามองถึงเขานำ26โอ้โหตัวเล็กชนะยากมากครับเอาแล้วลื้อครับคนแซ่ลื้อต้องลื้อครับเพราะว่าไม่งั้นเป็นรองครับว่าเป็นต่อเยอะนะครับนำ26แล้วสียืนแบบนี้ตัวเล็กต้องชิงจังหวะให้ดีนะครับคือถ้าวางสนุกได้สนิทเนี่ยก็ยังพอมีลุ้นนะครับเพราะแต้มเป็นรองครับแล้วสีติดดูครับไล่แดงมาปั่นขาวไปครับว่าจะเข้าไปหลังเหลืองได้ไหมมันไปเตะก่อนครับแล้วอยู่แบบนี้น้ำหนักโอ้โหเอาละครับพัสกรเช็ดลูกนี้แต่ยากหน่อยตรงสะพานมือมันเป็นลูกบางนะครับลูกนี้ลูกเช็ดครับปลอดคิวได้พอทนนะคุณบอกกินคองกระทะผมตะเล็ดนะผมปาดหน้านะครับไม่สู้ครับไม่เอาไม่ไหวตัวเล็กต้องปั่นขาวดีดีนะครับต้องพยายามงัดแดงออกมาครับเอาแดงข้างซึ่งปาดหน้าอ
เห็นไหมเอาละครับถ้าเห็นต้องสู้ครับตรงนี้แต่ตรงนี้สู้ต้องระวังครับแดงใกล้จุดดำมันมีโอกาสเตะนะครับต้องหลบแดงด้วยนะครับลูกนี้ฉีกได้ครับเนี่ยปักสกูครับเพื่อฉีกอันนี้เน้นบางครับดูจากแทงแล้วกันครับไม่ได้สู้ปั่นขาวดีๆครับออกด้านซ้ายก็ได้นะมีลุ้นเข้าไปหลังน้ำตาลได้ครับ 3-4 ชิ่งอ่ะถึงไหมถึงไหมครับเกือบดีครับแต่ว่าก็ยังพอทนครับไม่ได้หลังก็ได้หน้านำ 26ได้แดงลงนี่ก็ถือว่าเป็นต่อเยอะนำ 27เนี่ยกันไปอีกดอกนึงเนี่ยโอ้โหอุ้ยคนละหน้าครับอย่างนี้เอาละครับดำออกมาขอโทษนิดน้อยลูกนี้แม่งัดแดงมาดีกว่าแดงชิงบนเนี่ยปั่นดีๆนะลูกนี้ทำได้สองอย่างครับจะปัดก็ได้หรือจะเด้งชิงแล้วขาวซุกไว้หลังดำทำได้สองอย่างนะครับอยู่ที่ว่าจะเลือกแบบไหนนะกดคิวไม่แน่ใจว่าเช็ดหรือเปล่าเนี่ยครับกดคิวมาเหมือนสู้เลยตัวเล็กมาสกอร์รีบไหมเลือกเอาครับจะหลังชมพูหรือจะหลังเขียวถ้าหลังชมพูก็สกูฉีกหน่อยครับแต่ถ้าหลังเขียวก็ขาวเดินหน้ามาแกคิดหลายช็อตนะอยู่ที่ว่าจะออกหนักหรือจะออกเบาสวัสดีครับเปมเนี่ยน้ำหนักหลังชมพูได้ก็เป็นต่อเยอะครับนี่ก็แทงแรงครับกันพลาดเอาแล้วครับตัวเล็กสอดคิวได้ไหมสอดคิวได้ต้องสู้ครับก่อนนครปฐมเป็นคนที่ไหนครับถามพี่เปมเนี่ยถามกันเนี่ยดีโอ้ยโดนหนาอยู่ยังไงครับอยู่แบบนี้ครับพัศกรมีโอกาสที่จะขึ้นนำครับเกมแรกนำ26ต้องได้แดงผู้ท้ายนะครับเพราะว่าได้ดำก็ยังไม่ขาดแต่ก็ถือว่าเป็นต่อเยอะเป็นต่อเยอะครับได้แดงท้ายแต้มขาดนะครับตบน้ำตาลลงจะขึ้นดำ31เนี่ยคุณเปมต้องเจอคุณอิดนั่นแหละถามอย่างเงี้ยแต่ว่าจำคำถามได้คุณอิดนี่เก็บเล็กเก็บน้อยดีนะคุณเปมเขาชอบถามเนี่ยเอ้าลูกนี้ไม่ลงอะครับอยู่ยังไงครับตัวเล็กมีลุ้นไหมอยู่อย่างนี้ทำอะไรไม่ได้ครับทำใจได้อย่างเดียวอยู่อย่างนี้ปักขาวไปครับยากครับไล่แดงไปครับโอ้โหดูครับพื้นที่ร้อยกว่าเอเคอร์อยู่ตรงไหนก็ได้ครับที่ไม่ใช่ตรงนั้นซันนี่ต่อจากคู่นี้นะครับเจอกับนุกจันเป็นคู่สุดท้ายครับบรรยายโดย2คู่หูครับต้นศักดิ์กับถ้าคุณแจ็คเขาว่างนะแต่ดูเขาน่าจะว่างแหละไม่น่ามีปัญหาโอ้ตัวเล็กหรือว่าโชคร้ายนะ
กันลูกนี้แล้วแดงไปแทนที่ใครน่ากลัวสุดก็ต้องเป็นเอฟแหละครับดูจากการแทงแล้วต้องบอกว่าตอนนี้เอฟหรือว่าแม้ว่าจะต่อ7แต้มก็จริงนะครับแต่ถ้าดูจากการออกคิวเอฟน่าจะน่ากลัวหน่อยแต่อย่างที่บอกครับสายล่างสนุกแน่นอนครับขึ้นนำ32บนโต๊ะมี21 2สนุกครับเอาล่ะครับลูกนี้กันมาก่อนเปรมบอกพี่ขวัญน่ากลัวสุดขวัญพุ่งแจ้งใช่ไหมยังยื้อกันอีกหน่อยครับสองสนุกปั่นให้ดีๆเลือกเอาครับน้ำหนักต้องดีนะครับทางขาวต้องดูครับลูกนี้ออกด้านซ้ายถ้าเข้าหลังน้ำตาลได้ก็มีลุ้นครับมันยอมดีกว่าครับตัวเล็กทนไม่ไหวโอ้สนุกเช็ดระวางสนุกเอาครับพัสกรครับนำไปนะครับ1-0เฟรมนะครับมาชมต่อครับเฟรมที่2ตัวเล็กได้เข้าเบรกก่อนนะครับจุดเปลี่ยนก็คือแทงดำไม่ลงครับเช็ดดำอ่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้พัสกรชิงความได้เปรียบครับแล้วก็เกมก็เลยอยู่ที่พัสกรครับแต่ดูจากการออกคิวก็ตัวเล็กก็ถือว่าออกใช้ได้นะพัสกรก็เหมือนกับเกรงอยู่เหมือนกันวิ่งมาโอ้โหวิ่งมาแบบหรือว่าวันนี้เนี่ยวันนี้พัสกรปากแกไปทาลิปมันมาครับเหมือนปากแกริดซีดหรือว่าไม่สบายแตกแดงครับเก็บขาวสวยงามครับคู่นี้เจอกันบ่อยครับรู้ทางกันดีนี่แฟนถามว่าทำไมนักเกอร์ไม่มีคนหนุ่มหรอครับมีแต่คนแก่ๆมาเล่นมันก็อย่างที่บอกครับว่าจุดหนึ่งก็คือว่าส่วนหนึ่งครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่
แห่งสโนว์เกอร์น้อยครับน้อยกว่ารุ่นเก่าครับคือเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ไปเล่นเกมกันหมดแล้วครับงั้นวงการสโนว์เกอร์ที่เราเห็นสังเกตง่ายๆครับถ้าเราไปตามโต๊ะเราจะเห็นคนที่เล่นสโนว์เกอร์ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นคนวัย30ปลาย40 50นะครับไม่เหมือนยุคพวกผมหนุ่มๆอ่ะเข้าไปเนี่ยมีแต่วัยรุ่นงั้นมันเปลี่ยนไปครับงั้นคนที่เด็กที่เล่นจริงตอนนี้นับจำนวนได้ครับงั้นมันก็ยากนิดนึงครับเบาไปนะครับตัวเล็กคือแกน้ำหนักแกกะว่าแรงแกก็กลัวแดงมันจะบังดำยากครับลูกนี้ถ้าเล่นอยู่ภูหลุมกลางเสี่ยงนะกันก็ได้ครับช็อตนี้มันยากอยู่คือตัวเล็กปล่อยขาวมาสักครู่เขากลัวมันแรงแล้วเขากลัวแดงลูกที่อยู่ใกล้จุดดำเนี่ยมันจะบังดำอันนี้พอปล่อยเบามามันก็เลยออกมาเด้งมาไม่ถึงลุกสงขาพรุ่งนี้นะครับแข่งพรุ่งนี้ครับพ่ออะไรเนี่ยพ่อผมรวยสวัสดีครับคุณสุริยันชัยลิ้นฟ้าชอบจริงแค่พ่อผมรวยพอนะน้ำหนักขาวเลยครับมีแรงนี่หลังเหลืองนะวัดใจครับอย่างนี้ไม่ง่ายครับอยู่ที่ว่าการลงทุนหรือเปล่าแดงลูกที่สามจากซ้ายคือถ้าเสียบน้ำหนักขาวต้องดีนะครับถ้าจะกินดำปันมายากครับลูกนี้ถ้าเทียบกับแดงจ่อหน้าหลุมแล้วปล่อยน้ำหนักมากินดำไม่ได้ลูกนี้ไม่ง่ายนะครับน้ำหนักจะเป๊ะเนี่ยพอไม่ลงปุ๊บเนี่ยคือน้ำหนักขาวมันต้องมาอยู่ใกล้ๆแดงลูกที่สองจากซ้ายเพื่อที่จะตบดำหลุมมุมขวาแล้วมันจะเป็นจุดที่เซฟหน่อยถ้าจะสู้นะครับก็หนีก็หนียากครับลูกนี้เอาตัวเล็กอย่างนี้อยู่ไงครับดูความเสียหายครับอย่างนี้หรือว่าแดงหลุมกลางถ้าเล่นได้อย่างนี้พัสกรมาดูต่อช็อตแล้วครับได้แดงหลุมกลางครับสีเลือกเอาครับมีแดงรออยู่แล้วครับมุมขวาหนึ่งลูกตำแหน่งขาวเบี่ยงต้องดูครับว่าเดินหน้ามีน้ำตาลรอนะนะครับอย่างนี้ได้อยู่ครับชมพูก็ได้แต่ชมพูเนี่ยถ้ามันเด้งไม่ดีเนี่ยมันอาจจะถ้าน้ำหนักไม่ดีเนี่ยมันจะไม่ได้กินแดงงั้นพัสกรต้องเลือกครับเหลืองกับน้ำตาลเพื่อจะเล่นแดงลูกขวาแล้วก็มีแดงลูกซ้ายนะครับลูกที่สี่ตักซ้ายหรือว่าลูกที่อยู่ใกล้จุดชมพูด้านซ้ายครับรับอยู่มุมซ้ายครับมีสองช็อตตรงนี้นุกเจอกับชิมครับนุกเจอกับชิมนุกสงขานะนุกสงขาเจอกับชิมแต่ถ้านุกจันเจอกับซันนี่ออกจากคู่นี้ครับนุกควันหวานเจอแจ๊ะละลีฟูมาโลกเดี๋ยวนะรอบ8คนคู่แรกเนี่ย
วันพรุ่งนี้เหมือนกันครับวันที่9 5โมงครึ่งก็จะเป็นลูกคอนหวันเจอกับแจ๊ะละลีครับคู่สุดท้ายน้ำหนักยังไงครับโอ้อย่างนี้โอ้โหวัดใจครับช็อตนี้มีแดงเล่นได้ครับหรือมุมซ้ายลูกที่บอกนะครับลูกที่4จากซ้ายแล้วเป็นลูกที่บังคับด้วยจะไม่สู้ก็ได้แต่ว่ามันกันยากนิดหนึ่งนะครับงั้นช็อตนี้เอาครับลงทุนหน่อยต้องเล่นครับช็อตนี้ลูกสงขาแข่งพรุ่งนี้นะเจอกับชิมวันนี้เหลือคู่หนึ่งชิมคู่สุดท้ายวันนี้คือซันนี่กับลูกจันนะครับเห็นตัวครับปัสกรอยู่ยังไงเห็นไม้ดำไม่เห็นก็นู่นนะครับไม่เห็นอาจจะต้องแทงเหลืองครับถ้าเห็นพอทนคือต้องดูครับแดงกับน้ำเงินเนี่ยมันตำแหน่งเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับแนวเนี่ยคือเอาขาวไปไว้ใกล้หลุมเหลืองก็ได้นะครับเพราะมันจะบังมันจะเป็นแนวทะแยงครับเนี่ยเขามาดูแล้วไว้ฝั่งซ้ายก็ได้ครับเพราะเป็นแนวทะแยงหลุมต่อหลุมเนี่ยมันจะบังกันอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นหลุมต่อหลุมเนี่ยมันจะมุมเฉียงอ่ะมุมทะแยงนะครับมันจะบังงั้นเอาขาวใกล้หลุมเหลืองเนี่ยตัวเล็กก็ทำอะไรลำบากนะครับมาบังแล้วครับมีน้ำตาลด้วยโอ้โหเหลืองไม่เฉาะมาอีกลูกหนึ่งจะแอบโฉบก็ไม่ได้นะมีแดงใต้ดำแอบโฉบอ่ะอันนี้ปัญหามันคือแดงลูกคู่ครับด้านซ้ายสองลูกอ่ะมันขวางทางหนีขาวหรือจะแทงแดงลูกใกล้จุดชมพูครับแดงลูกใกล้ชมพูเป็นช่องอ่ะแล้วปั่นขาวหนีออกมาครับก็ยังพอทนนะเนี่ยแดงลูกใกล้จุดชมพูครับมันจะเป็นช่องพอดีอ่ะเช็ดแล้วก็หลบขาวให้ดีครับปั่นไปทางหลุมเขียวอ่ะน้ำหนักขาวอยู่ไงครับมีอะไรช่วยไหมน้ำตาลโอ้โหพอทนครับอ่ะพัสกรคล้ายๆกันครับช็อตนี้จะหนีก็มีแดง3ลูกนะครับแดง3ลูกที่กองอยู่ใกล้จุดชมพูอ่ะแดงลูกบนครับโฉบได้แต่ต้องหลบหน่อยนะครับหลบแดงลูกคู่ก็ต้องปั่นขาวนะครับเน้นหนีนะครับอย่าเน้นสู้ลูกสงขาแข่งตอนไหนเดี๋ยวนะฮะแข่งพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมดูโปรแกรมก่อนลูกสงขากับชิมพรุ่งนี้ครับ15นาฬิกานะครับพรุ่งนี้เริ่มคู่แรกเที่ยงครึ่งนะครับจะเป็น F เจอกับโกมินนะครับแล้วก็ต่อด้วยคู่ของลูกสงขากับชิมปิดท้ายด้วยคู่ของแจ็คกับลูกคอนหวันครับตรงนี้3คู่นะครับตรงนี้เริ่มเที่ยงครึ่งนะครับเอาละครับสู้ลูกเนี่ยเนี่ยเน้นปั่นขาวครับหลบอย่างเดียว ทำได้ดีครับตัดจริงได้ไหมอะไรก็ยากครับโอ้
รงเหลือเกินครับปัญหาคือมันลงแล้วสีมันยากดำไม่มีคนลงทุนแพงมากครับลูกนี้หรือมันมุมจากมุมกล้องเมื่อสักครู่เนี่ยแดงตบได้นะครับแต่ว่าเล็กต้องมาดูนะครับว่าดำเล่นได้หรือเปล่าถ้าดำเล่นได้ก็น่าลงทุนครับแต่ถ้าเล่นไม่ได้คือเน้นแค่ตบลงและอาจจะกันน่ะเอาครับมาดูโอ้กดมาแนวนี้บ่อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแนวคิวแกบ่อยแล้วครับอย่างนี้เรียบร้อยครับอย่างนี้พัสกรเลือกครับดำเล่นได้ไหมหรือถ้าดำเล่นได้เนี่ยเข้าเบรกง่ายครับแต่ถ้าเล่นไม่ได้เนี่ยพัสกรต้องดูให้ดีแดงหรือมุมขวาก็ได้นะหยิบเรดมาอย่างดีนะหลุมกลางเล่นไม่ได้ถ้าหลุมกลางเล่นได้อันตรายนะพัสกรมาดูครับว่าจะวางขาวไว้ตำแหน่งไหนมันยากครับคือถ้าดำเล่นได้เนี่ยไม้นี้ต้องบอกว่าตัวเล็กมีลุ้นเอ้ยพัสกรมีลุ้นครับคือตบแดงหรือมุมขวาเนี่ยแล้วต้องดูพัสกรนะครับมันต้องสกูอ้อมหลังดำอะที่ผมไม่แน่ใจว่าดำหรือมุมขวาเล่นได้หรือเปล่านะครับถ้าเล่นได้เนี่ยมันก็ต้องม้วนออกมาหลังดำอ่ะแต่ถ้าไม่ได้มันก็เช็ดไปหาด้านล่างครับเนี่ยครับมาสีด้านล่างอันตรายนะครับอย่างนี้บอกว่าพะโล้เลยครับแบบนี้คือในพัสกรเขามาดูลูกที่เป็นอุปสรรคนะครับที่เขาจะต้องเก็บเพื่อที่จะเปิดดำเปิดหลุมดำให้ได้ครับพาสกรก็พยายามจะมาเล็งครับเพื่อจะเปิดแต่ช็อตเนี่ยคือเขามองล่วงหน้านะครับแต่ช็อตเนี่ยต้องตบแดงหลุมกลางกินน้ำเงินก็ได้ครับกินน้ำเงินแล้วมาเก็บแดงลูกขวาหลุมบนขวาครับเพื่อที่จะเปิดดำมุมขวาหรือจะเลือกลูกซ้ายนะครับเพื่อจะเปิดดำตอนนี้ดำมันโดนบังด้วยแดงทั้งซ้ายและขวานะครับตำแหน่งนี้ก็ต้องโยกไปหาน้ำเงินเหมือนเดิมหรือถ้าแทงช้ามากๆผู้ตัดสินก็มีสิทธิ์เตือนได้ครับอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินครับแต่ถ้าช้าแบบช้าในเกมช้าในเกมผู้สินเขาจะดูนิดนึงแต่ถ้าช้าด้วยแท็กติกเนี่ยเขาอาจจะเตือนครับเอาครับมาค่อยเก็บ
เหมือนจะเดินขาวมากินดำนะเหมือนกับเขาวัดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันพอหรือเปล่าถ้าไม่พอช็อตที่มันเล่นง่ายสุดก็คือไปหาน้ำเงินถ้าเดินคิวอย่างนี้เอาแล้วครับเดินหน้าครับอย่างนี้ดำแล้วครับอันใจครับพัศกรมองว่าดำผ่านช่องพอดีซันนี่ต่อจากคู่นี้ครับคู่นี้จบปุ๊บคู่ซันนี่ชกต่อครับกับนุกกันเป็นคู่ที่สนุกมุมกล้องชัดเจนครับพอดีครับเยอะพอดีเลยเลือกหน้ากว้างครับนี่ครับน้ำหนักโอ้โหรับหมดครับแดงลูกคู่แดงหลุมกลางยับมากขาแพ้นะครับดูว่าไม้นี้ตัวเล็กจะได้ออกมาแทงหรือเปล่าก็อย่างน้อยมีอีก4แดงครับที่รองรับการเข้าเบรกแล้วตกรอบครับลูกเกอร์รายการนี้เมื่อวานไอ้ไม่ดูก็เสียดายคู่ตองเย็บสนุกมากครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเก่งคนละยุคเมื่อวานก็ถือว่าแทงกันสนุกครับเอาครับนี่ตั้งที่ดำเนินเหมือนเดิมไม่หมดก็เหลือน้อยครับไม้นี้ผมบอกว่าตัวเล็กยังไม่ได้จังหวะเท่าไหร่ครับมีจังหวะก็เฟรมแรกครับที่เป็นหลุดดำเฟรมนี้ก็บ่อยบอกว่าผิดพลาดเยอะเงินรางวัล 200,000 นะครับแชมป์รองแชมป์ก็ 80,000 เอาครับขาวเดินทางมาแล้วครับสวยงามตัวเล็กได้แดงแรกครับแล้วหยุดอยู่กับที่เลยเดินขาวสวยด้วยครับเซนตุรี่มีโบนัสไหมเซนตุรี่ก็มีเงินรางวัลจากสมาคมอยู่แล้วนะครับเบรกสูงสุดอะแต่ว่ารายการนี้ไม่แน่ใจก็ไม่ได้แจ้งมานะครับว่ามีการมอบเซนตุรี่ละ 7,000 เหมือนเดิมหรือเปล่าทีมงานไม่ได้แจ้งมานะครับอันนี้ไม่ทราบดูจากการแทงแล้วเฟรมนี้ก็ไม่น่าเหลือแดงลงขาดครับอ
ทศกรช่วงนี้หลังจากได้แชมป์เนี่ยมั่นใจขึ้นเยอะครับโอ้เวลากับสปอร์เฟรมนะครับเมื่อก่อนเคยมีนะเวลาแต่ละช็อตน้ำหนักช่างเมื่อเช้าก็พัสกรช็อตนี้ตัวเล็กบอกได้เลยครับใครเป็นกองเชียร์ตัวเล็กก็เหนื่อยหน่อยครับเพราะว่ายังไม่ได้ออกและโดนสะกดมีสมชายบอกมีแน่ๆครับของ F1 นะ10แดง10ดำพัสกรเป็นคนที่ออกจุดขาวดีนะครับเพราะเนื่องจากว่ารูปร่างเขาเป็นคนตุ้ยนุ้ยงั้นถ้าจุดขาวไม่ดีเนี่ยการยืนการวางนะครับมันต้องเอื้อมต้องอะไรเนี่ยซึ่งมันจะอุปสรรคงั้นดูการเดินขาวพัสกรคนที่ออกจุดขาวดีแล้วค่อนข้างเป๊ะตัวเล็กโดนสะกดแล้วตามผิดพลาดจากลูกบ่อยครับก็บอก2เฟรมนี้เป็นพัสกรครับที่ได้จังหวะดีกว่าออกมาแทงไว้ตัวเล็กยอมครับเอาละครับ 2-0 ครับพัสกรนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคผ่านการพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีและการดูแลชุมชนโดยรอบเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุลจมต่อครับเฟรมที่3
าละครับลูกนี้โฉบลงครับมีแดงเล่นได้นะครับลูกยอด2ลูกอะทั้งหลุมซ้ายและหลุมขวาน้ำหนักแรงไปหรือเปล่าแรงเป็นหน่อยอทนครับได้อยู่ต้องสกูฉีกครับไม่มันจะเตะแดงเอาครับขาวตั้งยังไงครับน้ำหนักดีครับลูกนี้ขาวเกินครึ่งโต๊ะมากินน้ำเงินรับอยู่ครับแดงขวาก็รับอยู่น้ำหนักขาวไงครับหลุดมาพอทนครับแรงเป็นนิดปุ๊บจริงๆดูจากที่เขาออกเนี่ยคือมันมีแดงลูกใต้ดำอ่ะที่จะเล่นเพื่อกินดำนะครับแต่อย่างเงี้ยถ้าจะเล่นเช็ดแดงลูกนี้โอ้โหเสี่ยงเหมือนกันพอมันจะชนแดงครับแล้วขาวเบี่ยงไปเนี่ยครับชนแล้วอยู่แบบนี้ครับคือออกไม่เต็มตัวครับลูกนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าออกไม่เต็มออกไม่เต็มกันยากครับต้องเล่นดำครับเอาขามาติดชิงป้องกันครับเอาขาติดชิงไว้ไม่ให้ปัสกรเล่นแดงหรือมุมซ้ายพอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่าเช็ดได้ไหมจริงเช็ดได้นะครับตรงนี้บางออกไซส์นิดๆแต่ระวังครับตรงนี้เช็ดลูกนี้นะครับไซส์นิดๆระวังขาวเปลี่ยนหลุมกลางแต่ว่าเช็ดได้นะครับแต่ว่าต้องหลบหลุมกลางด้วยอันนี้หนีครับไม่สู้ดูแล้วน่าจะแนวอาจจะตรงๆนะครับเมื่อสักครู่ภาสกรแทงแกแทงเหมือนกับเป็นพนักงานส่งน้ำแข็งครับไอเย็นๆมากน้ำหนักขาวอยู่ยังไงครับหรือว่ากันใช้ได้ครับลูกนี้กิ๊กพิโลก็มาร่วมรับชมนะครับกิ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะมาแข่งครับพี่6แดง6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยหรือจะมาลงรายการสุดท้ายก็ได้นะชิงแชมป์ประเทศไทย15แดงเนี่ยตัวเล็กก็ได้แดงก่อนทั้ง2เฟรมนะครับแต่ว่าดูแต่ยังไม่ได้สักเฟรมครับภาสกรเนี่ยใจเย็นครับเล่นกับภาสกรนี่ภาสกรขวัญสระบุรีแจ็คสระบุรีนี่พวกนี้สนุกเกอร์ใจเย็นครับพวกบ้านอยู่แถวสแกนดิเนเวียเกิดมาน่าจะเล่นสกีได้เลยอ่ะเห็นว่าครับสนุกเกอร์แล้วแต่สไตล์แล้วแต่ชอบมวยบุกทนไม่ไหวแล้วครับยังไงก็ต้องเสียบได้แต่ละลูกนะครับของตัวเล็กเนี่ยได้แต่ละช็อตเนี่ยคือลุ้นเหนื่อยครับแต่ของพัศกรเขาได้เนี่ยเขาได้พะโล้แล้วก็ตั้งง่ายเนี่ยตัวเล็กเนี่ยได้ดำก็จริงครับแต่ว่าลงไปแล้วเนี่ยก็ยังเข้าเบรกยากงั้นถ้าเกิดจะสู้แล้วแบบเน้นขาวมันก็ยากนะครับงั้นช็อตแบบนี้มีอย่างก็คือเคาะลงแล้วกันดีที่สุดครับแทงอย่างเงี้ยครับดีที่สุดคือเคาะลงแล้วกันแต่ไม่ลงเนี่ยเนี่ยภาสกรเขาจะเป็นคนกันเอฟพรุ่งนี้ครับเที่ยงครึ่งชูมาโลเจอกับโกมินพระประแดงครับโกมินที่เป็นคนปราบไฟนครนายกนะถ้าจำไม่ผิด
ทำให้ไฟไม่ได้มาเล่นรายการนี้โอ้โหลงทุนเลยครับมาสกอร์ลูกนี้อ้าวดำอยู่ดีๆอยู่แล้วโอ้โหดูกับโชคดีนี่ครับสนุกเจอถ้ามันมีโชคคืออย่างเงี้ยครับลูกนี้ขาวมาเตะดำแล้วแต่ถ้าลงไวดูครับเนี่ยสวัสดีครับคุณนายยอดคู่สุดท้ายเป็นซันนี่กับลูกจันนะครับพรุ่งนี้คู่แรกเปิดหัวแต่หัววันก็เป็นเอฟเลยเอฟเออร์โกมินต่อด้วยคู่ลูกสงขาเจอชิมและปิดท้ายด้วยแจ๊ะละดีกับทุกคนขวัญครับรอบ8คนสุดท้ายคู่แรก5โมงพรุ่งนี้เริ่มเที่ยงครึ่งนะครับไม่มีรอบ10นาฬิกาอันนี้คือตามโปรแกรมนะครับแข่งเที่ยงครึ่งเอาครับพัสกรขออีกทีแกพงกหัวใครเอ่ยยักหน้านะครับขอเบิ้ลอีกทีสีเป็ดคุณอิทธิราสีเป็ดนะเป็นน้องใครครับรู้ว่าจะไม่ได้ยินเสียงพี่ซะแล้วได้ยินครับยังไงไม่เจอผมหน้าเพจไปเจอผมได้ที่ทูครับภาคทูเป็นข้าประจำหรือถ้าไม่ได้ภาคที่เพจผมก็ภาคที่ชูครับหกโมงเย็นจะรู้ผลไหมไม่แน่ครับสกอร์อยู่ที่สกอร์ครับว่า40ถ้า40 41หกโมงก็น่าจะจบครับมันก็ไม่น่าจะช้ามากขนาดนั้นเอาครับเบิร์นลูกนี้กลางกระบาลหรือเปล่าโอ้โหดูครับไม่ลงเหลือไว้ให้ตัวเล็กเหลือไว้ทำไมเหลือแบบนี้เอาตอลอเห็นไหมถ้าเห็นต้องสู้นะเห็นต้องเล่นครับลงไม่ลงไม่รู้ครับมีดำรอหรือแกจะแทงแดงลูกติดจมพูครับแล้วขาวออกด้านล่างแต่มีแดงหนุนกลางนะครับถ้าน้ำหนักไม่ดีอันตรายนะช็อตนี้ไม่ง่ายนะครับถ้าจะหนีเนี่ยมันมีแดงลูกขวาสุดเนี่ยแทงขาวปาดหน้าครับลงล่างครับแทงบางๆครับปาดหน้ากันง่ายสุดครับป้องกันตัวหรือว่าปลอดภัยสุดเนี่ยครับโอ้ที่ทูไม่มีคุยแบบนี้ครับโอ้คุยได้ครับคุยได้เมื่อวานพระประแดงก็แพ้ไปคนหนึ่งแล้วต้อมพระประแดงพระประแดงก็เมื่อก่อนมีคนหนึ่งนะผมจำได้ชาลีพระประแดงเนี่ยเมื่อก่อนก็แต่ชาพิรีพระประแดงนี่เคยมาเป็นนักเขียนด้วยครับเขียนลงในคิวทองด้วยล่าสุดเจอกันก็เมื่อน่าจะปีที่แล้วนะชาลีพระประแดงยังอยู่ครับใช่คุยได้ครับส่งไปสดีมาคุยได้เอาครับสกอร์จะสู้ไหมคือสู้ก็สู้ได้นะแต่ว่าเขากลัวตายแดงหลุมกลางซ้ายนี่ครับกันดีกว่ากันดีกว่าเอาแล้วครับไปทูลได้ไหมแดงหลุมกลางนะพัสกรยั่วๆนะยั่วๆครับพัสกรเขาได้เขานำอยู่20 2เฟรมนี่เขาได้ลูกง่ายจากตัวเล็กทั้ง2เฟรมนะครับจากการผิดพลาดเนี่ย2เฟรมที่แล้วตัวเล็กบ่อยไม่ลงเนี่ยพัสกรเข้าเบรกตรงนี้ต้องกันครับโยนดีๆครับเอาขาวติดชิ่งเนี่ยสลับแดงให้ดีอ
นี่ครับโยนมาครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าน้ำหนักใช้ได้ตอนนี้แดงที่น่าเป็นห่วงคือแดงหลุมกลางแดงซ้ายสุดแดงข้างชมพูหลุมมุมขวานะครับก็ยังกันไม่ยากครับยังพอทนอยู่น้ำหนักกันง่ายสุดอ่ะแทงแดงลูกใกล้น้ำเงินนะครับโยนมาก็ได้หรือจะแทงบางๆเอาขามาไว้ตรงที่พนักงานเขาเล็งเนี่ยได้หมดนะครับแดงแดงขวาสุดสลับดอกไหมก็ได้อยู่ครับแล้วขาวแล้วใช้แดงเป็นโล่กำบังอ่ะเลือกได้หลายอย่างเนี่ยครับเลือกแบบนี้ครับชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ยอมเสียเปรียบเป็นหนึ่งไม้ตัวเล็กต้องดูให้ดีนะคือภาษากรเนี่ยเขาล่อๆอยู่เหมือนกันเอาไหมเอาแล้วครับน่าจะมีแดงหลุมกลางเล่นได้หรือเปล่าอาจจะสู้ฟรีนะแล้วตัวเล็กเขามองแบบเนี้ยนี่ครับโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวก็เสียวได้เนี่ยลงไปก็ได้ดำครับแต่ว่าความที่มันต้องป้องกันตัวด้วยไงได้ไหมแดง3ลูกแดงขวาเนี่ยแดงที่เกาะกัน3ลูกครับลูกขวาเนี่ยหลุมกลางผมไม่แน่ใจว่าเล่นได้ไหมหรือว่าจะกันไปทีแต่ถ้ากันพัฒกรก็จะเสียเปรียบนะครับหรือถ้ากันแล้วต้องไม่เห็นแดงลูกที่อยู่ใกล้เขียวเพราะไม่งั้นตัวเล็กจะกันง่ายงั้นพัฒกรก็ต้องวางแผนให้ดีดูอีกครั้งครับช็อตนี้เนี่ยครับโอ้โหบางกว่าครับครับลงถ้าวิ่งถ้าเบาอ่ะผมว่าน่าจะลงความที่ว่าเขาต้องหนีขาวด้วยโอ้ยพัฒกรแอบครับแอบสู้อยู่ยังไงครับเอาแล้วครับน้ำตาลบังหรือเปล่าโอ้น้ำตาลบังนี่ก็ยังไม่ง่ายต้องดูครับแดงข้างเขียวถ้าแดงข้างเขียวเล่นต้องดูให้ดีดูให้ดีครับคือถ้าแดงลูกอยู่ติดกับเขียวเนี่ยถ้าวางสนุกได้เป็นต่อนะแต่ถ้าวางไม่ได้นี่เป็นลมมาเวละมณีครับช็อตนี้หรือว่าทำได้ดีมีตามสไตล์พัศกรครับพัศกรดีเขาทำมวยบุกพวกมวยแม่นครับคนแม่นเขาจะเล่นเกมบุกแหละแต่มันก็มีวิธีเล่นหลายแบบปาดหน้าส่งขาวให้ดีโอ้นี่แทงแบบนี้เตะไหมโอ้โหวัดใจครับสู้ฟรีแดงลูกใกล้ขาวครับหลุมเขียวครับถ้าสู้หลุมกลางอันตรายครับสู้หลุมเขียวก็กล้าแทงครับจ้อออกแน่นๆครับหายไปเลือกหน้ากว้างครับอย่างเงี้ยมองให้ดีแทงลูกนี้ถ้าประมาทนะบางทีขาวเปลี่ยนหลุมกลางนะครับถ้าประมาทหนักขาวยังไงครับ
ไปทำให้มันยากหรือเปล่าเนี่ยครับไปยากอีกนิดนึงคือจะชนเต็มใบก็ดีกว่าชนเต็มใบได้แดงหลุมเขียวอย่างนี้ดูครับโอ้โหคือแล้วเนี่ยวัดใจครับอย่างนี้แก้ไขได้ครับเกมจะสนุกต้องให้ตัวเล็กได้เฟรมนี้ครับไล่มาถ้า 3-0 ก็บายบายอย่างนี้โอ้โหยังดีนะครับขาวติดชิ่งหน่อยลูกนี้น้ำเงินไม่ลงอันตรายครับอันตรายครับพัสกรได้สู้ครับลูกนี้อย่างนี้ถ้ามีแดงหลุมกลางนะพัสกรต้องหลบแดงหลุมกลางนะครับถ้าจะกินสีอะหาสามสีล่างครับไม่ถือว่ายากมากครับลูกนี้อุ้ยแต่บางกว่าแล้วขาวไปเตะนะครับบอกแล้วไงมันมีแดงหลุมกลางไอทูนน้ำหนักขาวรอดมาถึงจะสวยนะครับสกิดอย่างนี้ได้หมดได้หมดครับอย่างนี้น้ำตาลก็ได้มีแดงซ้ายรออยู่เลือกเขียวครับผมไม่แน่ใจแทงอะไรเนี่ยนี่ครับมากินแดงลูกบนโอ้โหช็อตนี้แทงสวยครับตัวเล็กรายการนี้ก็บอกว่าสนุกทุกคู่นะโดยเฉพาะสายล่างเนี่ยสายล่างนี่สนุกครับลุกเจอลุกสงขาเจอชิมใครชนะจะไปเจอคู่ระหว่างเอฟกับโกมินโอ้โหสนุกครับบอกได้เลยว่าสนุกขาวแรงไปนิดเอาละครับถือว่าอยู่ในตำแหน่งครึ่งใบเช็ดได้ครับลงมีลุ้นครับหนาหรือเปล่าเนี่ยครับวิ่งไปมันจะหนาแดงหลุมกลางเล่นได้ไหมคือช็อตเนี่ยมันโชคดีตรงที่ว่าเล่นแดงหลุมกลางได้แต่ว่าสีมันยากนิดนึงครับเพราะชมพูกับดำมันจะยากนิดนึงกันครับพัสกรได้ไม่คุ้มเสีย F แข่งพรุ่งนี้นะครับเที่ยงครึ่งเนี่ยแดงลูกที่วิ่งเนี่ยทำให้ตัวเล็กก็ยังกันง่ายนำอยู่34ไม่เยอะครับบนโต๊ะเหลืออยู่75ตัวเล็กต้องได้อีก3ชุดเนี่ยแทงสบายได้อีก3ชุดแต้มขาดต้องสีใหญ่นะก็ยังถือว่าพอทนครับพัสกรก็ยังหนีได้นะครับแทงว่าจะสู้หรือจะหนีได้หมดถ้าสู้ก็แทงแดงลูกคู่ครับแต้มเป็นรองนี่แทงบางๆแล้วเอาแดงเตะชมพูออกมาก็ได้ครับเพื่อจะได้มีลูกรับกันเข้าเบรก
นี่ครับสกิดออกมาก็เพื่อที่จะมีลูกไม่งั้นตบแดงลงแล้วหาสียากแน่ลูกนี้อยู่ที่ว่ากล้าแทงหรือเปล่าแดงขวาสุดเดินหน้ามาดีๆครับต้านตำหนักไว้หลังดำได้เป็นต่อแต่มันอันตรายตรงที่ว่าถ้าไม่เข้าเนี่ยแดงมันจะตายหลุมกลางเนี่ยครับต้องระวังครับเนี่ยน้ำหนักเนี่ยถึงจะโอเคหน่อยเนี่ยภาสกรสู้ได้นะครับแดงหลุมกลางลูกแก้วชมพูแต่มันไม่ง่ายที่สำคัญคือไม่ลงมาเนี่ยมันก็มีโอกาสตายแดงหลุมกลางลูกใกล้จุดน้ำเงินผู้สุดท้ายเป็นคุณต้นศักดิ์นะครับปักไปซี่ครับจะมาเป็นผู้บรรยายส่วนคุณแจ็คผมไม่แน่ใจครับถ้าว่างเขาก็มาครับแต่เมื่อช่วงบ่ายเห็นมาพร้อมลูกเมียนะหรือว่าพาลูกเมียไปเที่ยวหรือเปล่าแต่คุณแจ็คเขาไม่ทิ้งคุณต้นอยู่แล้วครับเราบัดดี้กันโอ้โหนี่ครับใจแกเย็นมากครับโอ้โหลูกนี้ถือว่าจะเหมือนกันนะครับแดงคือถ้าสู้แบบฟรีคิกก็คืออบหลุมมุมขวาเนี่ยสกูถอยหลังไปถ้าเช็ดหลุมกลางยากหน่อยหลุมกลางมันก็เช็ดได้นะครับอย่างเงี้ยแทงเนี้ยแทงฟรีคิกครับสู้เนี่ยจะตายก็แดงลูกที่แทงอ่ะมันหนักโอ้โหวาสนาของไอ้เหลืองจะได้ทั้งทีจะได้ทั้งทีไม่มีอะไรทำต้องเก็บครับแทงน้ำเงินน่ะไปติดชิ่งแล้วเอาขาวเนี่ยปั่นไซครับน้ำเงินติดชิ่งอาจจะไม่ได้นะเอาขาวติดชิ่งครับปั่นไซดีๆโอ้โหถือว่าพัศกรโชคดีนะที่ว่าตัวเล็กแทงลงแล้วขาวไม่ได้สีไม่งั้นไม้เป็นสกู๊ตอาจจะถึงกับเสียเฟรมได้น้ำหนักยังไงครับขาวไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าแดงโอ้โหนี่ครับบัง แดงตรงนี้ไม่มาบังเดี๋ยวตัวเล็กเล่นแดงลูกที่อยู่เหนือชมพูฟรีคิกเลยแต่อย่างเงี้ยต้องมาสู้แดงลูกซ้ายสุดหรือเปล่าพอไหมผ่านชมพูไม่เห็นนะครับเนี่ยต้องดูครับว่าถ้าตดอย่างนี้อาจจะใส่แล้วโอ้ยบ่อยเหรออยู่ยังไงครับอยู่แบบนี้ถือว่ามีโชคเหมือนกันถือว่ามีโชคเล็กๆครับน้ำหนักขาวอย่างนี้พัศกรก็พัศกรจะโฉบได้ก็มีแดงลูกที่อยู่เหนือชมพูหรือจะเช็ดลูกขวาลูกขวาสุดนะครับปั่นขาวลอดช่องตรงกลางไม่ลงก็ให้ขาวติดจิ้งครับลงก็เลือกเอาครับใครเข้ารอบไปแล้วบ้างก็สายบนได้2คู่แล้วนะครับที่เข้ารอบ8ก็มีแจ็คละลีกับนุคอนหวันแล้วก็บอมสุรินเจอกับขวัญสลับบุรีสายบนได้ครบอย่าครับเช็ดลงเป็นอ่อเลยครับน้ำหนักอยู่ไงครับนี่ครับโอ้โหดูครับวาสนาคือลงแล้วได้เข้าเบรกแล้วที่สำคัญคือตอนนี้ไม่มีแดงติดชิ่งเลยมีโอกาสที่จะพลิกเกมครับพัศกรได้เกมนี้ก็ 3-0 ครับดำเขียวน่าจะบังนะผมไม่แน่ใจงั้นข้าจะเล่นน้ำตาลครับช็อตนี้ถือว่าพัศกรก็ได้เปรียบนะแต่เป็นรองก็จริงนะครับแต่ถือว่าตำแหน่งสีกับตำแหน่งแดงที่ยืนเนี่ยคนแทงเป็นต่อนะครับแต้มเป็นรองแต่ว่าคนแทงเป็นต่อ
ดูครับรับหมดครับสีแดงหลุมกลางก็ได้ถ้าเล่นแดงลูกนี้มันปัสกรอาจจะเล่นชมพูนะถ้าแดงหลุมกลางเนี่ยอาจจะต้องไปพึ่ง3สีด้านล่างนะต้องเล่นสีด้านล่างนะครับแต่ถ้าลูกเนี่ยลูกนี้ได้เสียครับสกูฉีกนิดเดียวได้ชมพูดูว่าสกูหรือจะฟอลโล่จดอย่างนี้เด้งนะครับดูแล้วไม่น่าเหลือครับสามแดงสำคัญก็คือแดงที่ลูกเขียวอ่ะถ้าจะยากหน่อยมีดำเป็นอุปสรรคสี่แดงสามแดงตรงนี้ไม่น่าเหลือคือต้องบอกว่าเกมวันนี้ตัวเล็กแทงก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือโชคด้วยจังหวะตบลงแล้วอย่างลูกเมื่อสักครู่ครับตบลงแล้วมันไม่ได้ขาวไปติดน้ำเงินมันก็เลยไม่ได้เข้าเบรกไม่งั้นก็ได้เฟรมแล้วครับแต่อย่างเงี้ยกำลังเป็นรองในการที่แข่งแบบออกเอานะครับลูกนี้จะแทงพักแดงก็ได้ครับเพราะยังไงก็มีแดงหลุมกลางรออยู่แล้วเนี่ยเลือกเอาครับเลือกรับประทานเลยแต้มเป็นรองครับคนแทงเป็นต่อเยอะหรือถ้ามีสีติดชิ่งเนี่ยยังยากหน่อยครับในจังหวะลูกมันยืนแบบนี้ก็ต้องบอกว่า35แต้มอาจจะมีไว้โชว์เนี่ยครับออกด้วยชมพูแล้วก็แดงหลุมมุมซ้ายเนี่ยถ้าพัตกรอบแดงหลุมท้ายแล้วไปกินดำหลุมเหลืองเนี่ยมีโอกาสได้เฟรมเลยนะครับมันจะเปิดหมดเลยเกิดอะไรขึ้นครับหรือเชื่อครับช็อตนี้17แต้มไปทูนำเอาละครับขาวถึงไหมถึงหรือเปล่าชมพูไหมไม่ถึงโอ้โหกักกักอาจจะต้องเหลืองแล้วเหลืองอีกน้ำเงินเจาะแล้วแต่ชอบเนี่ยขามันเบาไปนิดต้องดูให้ดีนะครับตอนนี้นำอยู่18คืออุปสรรคเนี่ยมันอยู่ที่เขียวอะนะครับถ้าเลือกชมพูต้องวนให้ดีนะครับนี่สะกิดนิดเดียวเนี่ยมันสนุกครับคือหาครับแก้สองชิ่งครับนี่แก้แบบแก้แบบเหมือนแบบอ่ะเอาทำอะไรก็ทำนี่ยังโชคดีนะครับเนี่ยคืออย่างที่บอกครับแดงที่ตัวเล็กแทงแดงสุดท้ายลงน้ำหนักขาวมันเบาแล้วพอวนมาไปเขี่ยเขียวไอ้เขียวอยู่กับดำอย่างนี้ก็ถือว่าอาจจะไม่ไม้เดียวนะครับอาจจะวางสนุกได้หลังจากได้เหลืองอันนี้แล้วแต่หรือว่าช็อตนี้ก็คนแทงได้เปรียบครับพัสกรได้เปรียบครับช็อตนี้ได้สู้ก่อนไม่สู้ด้วยใจเย็นมากครับไอ้เขียวหรือเปล่าโอ้โหพัสกรก็ลุ้นสุดตัวเพราะหลุดมาเนี่ยเขาได้เปรียบครับเล็กต้องการแค่เหลืองนะเนี่ยได้เหลืองแต้มขาดนะครับโอ้เมื่อกี้หลุดมาก็ได้เฟรมนำอยู่24แต้มเหลืองลงขาด
ภาษากรก็ยังไม่ง่ายนะครับเพราะว่าตำแหน่งเขียวมันไปอยู่ใต้ดำนี่ครับอย่าใจเย็นครับสกิดอย่างนี้เอาแล้วครับวัดใจลงขาดแต่ถ้าโชคร้ายลงแล้วขาวไปโดนสนุกอีกก็ครบเครื่องเลยนะถือว่ารีบหรือเปล่าตัวเล็กก็ไม่รีบครับภาษากรกันครับสู้ไปก็อันตรายเพราะเขียวมันอยู่ใต้ดำเนี่ยอยู่ที่ว่าจะเลือกกันต้องวางสนุกนะถึงจะได้เปรียบเนี่ยครับต้องพยายามวางสนุกครับเข้าไหมเอาละครับถ้าเข้าก็ถือว่าทำได้ดีอุ้ยอยู่ไงครับโอ้อย่างนี้โอ้โหโดนปล้นได้เลยครับแก้สนุกไม่โดนครับโอ้โหต้องบอกว่าภาษากรอยู่ตัวเลขอาจจะงุบงิดอ่ะดูแล้วคือเหมือนกับสนุกเกอร์มันไม่เป็นใจครับคือมันกักไปกักมาครับโอ้แล้วสียืนแบบนี้ไม่น่ามีปัญหากับภาษากรมันยืนแบบรอรับเป็นจดๆเลยอ่ะเนี่ยครับมันคือเป็นช็อตที่วางง่ายครับต้องชมภาษากรด้วยครับที่เขาแทงเนี่ยเมื่อกี้ดูไม่ทันก็ไม่โดนเลยแต่ไม่น่าโดนดำนะน่าเพราะเขียวมันบังเยอะน่าจะโดนเขียวแหละก็เขียววิ่งออกมาเยอะถ้า 3-0 นี่เรียบร้อยครับโอกาสที่จะกลับมายากครับภาษากรต้องการหมดโต๊ะครับสามศูนย์ครับไม่มีปัญหาครับต้องบอกว่าตัวเล็กต้องบอกว่าเกมนี้มีโอกาสครับแต่ว่าโชคสู้ภาษากรไม่ได้สามศูนย์ครับ
สมต่อครับเฟรมที่4บอกว่าน่าเสียดายครับตัวเล็กมีโอกาสนะครับเฟรมที่แล้วที่จะไล่มา 1-2 แต่ว่าวาสนาน้อยไปนิดได้แดง2ครั้งโอ้โหไปเข้าเบรกไม่ได้ทั้ง2ครั้งนี่มันนะครับสกอร์นำ 3-0 ออกคิวสบายครับเพราะว่ากล้าใส่นะครับลงไปได้ดำพ่อก็มาช่วยเชียร์ครับมีแดงหลุมกลางครับรับอยู่เรียกได้ครับดีดูอีกครั้งครับช็อตนี้ครับเนี่ยนำ 3-0 ออกคิวง่ายครับเนี่ยแล้วน้ำหนักและทิศทางมาหมดเอาครับตั้งมากินดำอะลูกเนี้ยสวยงามครับคุณนฤทธิ์บอกเชียร์ F1 นะครับลูกนี้เนี่ยต้องฟอลโล่เต็มตัวครับสกิดนิดๆนะครับสวยงามจะมีแดงลูกซ้ายนะครับรับอยู่แดงนอกนั้นน่าจะหมดเหลือแดงลูกซ้ายแดงลูกซ้ายอยู่ที่พัศกรเลือกครับถ้าเขามองตำแหน่งนี้ก็คือนะผมไม่แน่ใจว่าจะชนได้ไหมหรือจะเลือกแดงหลุมเขียวก็ยังมีให้เลือกนะครับที่จะเข้าเบรกอ่ะคือถ้าไม่เดินขาวกินหลุมมุมซ้ายก็ต้องเล่นหลุมเขียวครับแหมทำท่าเหมือนจะเอาเลยหรือเปล่าช็อตนี้สำคัญครับเพราะว่ามันมีแดงลูกสุดท้ายแต่สถานการณ์นี้ถ้าพอสกอร์ไม่รีบนะเนี่ยครับไม่รีบครับแทงแบบคือไปแบบช้าๆครับแต่ว่าแน่นอนมีครับแดงหลุมเขียวเล่นได้อยู่แล้ววางตำแหน่งครึ่งใบครับเพื่อกินดำแล้วก็กระจายแดงอยู่ยังไงครับอ้าวครับรับเราครับมาดูครับตัวเล็กตามหลังอยู่24แต้มต้องวางขาวให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะเหลือแดงที่กองนั้นน้ำหนักต้องครึ่งใบเลือดเตะครับอุ้ยเบาไปแล้วครับตัวเล็กปล่อยลูกนี้โอ้โหตัวเล็กแทงนี้พัศกรสบายเลยครับอย่างนี้นะครับจริงช็อตเมื่อสักครู่ตัวเล็กทำได้2อย่างนะคือเช็ดแรงเพื่อไปตั้งน้ำเงินก็ได้นะครับแล้วก็แตกแดงแต่ว่าเจตนาเขาคือกะกินดำแล้วก็แตกแดงครับแต่ว่ามันใช้คิวยาวครับแล้วน้ำหนัก
เอาครับลูกนี้มาดูครับแตกแล้วอยู่ยังไงครับถ้าได้เข้าเบรกต่ออาจจะจบได้มีไหมแดงออกมา1ลูกก็ยากครับยากคือเช็ดหลุมกลางยากครับมันบางกันดีกว่า32แต้มเด็ดไปทีนึงอ่ะได้เปรียบเยอะเอาแบบเตะแดงด้วยมั้ยเตะกองอ่ะแล้วขาวไปติดชิ่งเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นการบีบแล้วก็จ่ายแดงจบคู่นี้พักประมาณ10นาทีครับต้องดูว่าตัวเล็กสมาธิตอนนี้คือไปหมดแล้วครับตัวเล็กดูจากการแทงเนี่ยแทงแบบเหมือนกับยอมดูจากการแทงแล้วคือเหมือนกับน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาลูคู่ต่อไปจะเป็นซันนี่นะครับผู้บรรยายจะเป็นคุณต้นศักดิ์นะครับต้องดูว่ามากับบัดดี้หรือเปล่าครับแจ็คสลับบุรีครับแดงลูกข้างดำเห็นไหมเห็นเช็ดได้ตั้งกินสีด้านล่างก่อนได้นะหรือว่ายังได้ลุ้นนะอยู่ที่ตัวเล็กครับช็อตนี้เอาไม่เอาตอนนี้ภาพค้างโลตอนนี้ท่านนี้แม่เนี่ยโอ้เสร็จปีขึ้นไปแล้วเนี่ยตัดใหม่ครั้งครับวันนี้เป็นตัวเล็กครับได้เข้าเบรกน้ำหนักขาวขาดไปนิด
จากตัวเล็กก็ไม่ไปครับตั้งแบบนี้อันตรายครับประสบกรต้องดูว่าปิดเลยหรือเปล่าแดงลูกคู่ครับรับอยู่เลือกเอาครับชมพูก็ได้หน้ากว้างหน่อยหรือจะเดินมากินดำแต่ชมพูหน้ากว้างกว่านะสินครับเล็ดครับเนี่ยอยู่ที่วางตำแหน่งให้ดีครับเพื่อจะหลังจากตบแดงลูกนี้พัสกรต้องวางแผนให้ดีครับเพราะมันจะเหลือแดงลูกคู่ด้านขวาซึ่งถ้าเลือกทางกว้างหน่อยสอดมาเป็นหลุมกลางก็ง่ายอยู่ที่พัสกรครับเนี่ยถ้าแกเดินขาวแบบนี้แกน่าจะเลือกแดงหลุมมุมแล้วล่ะน้ำหนักพอดีกลับมาขึ้นนำ19เนี่ยตัวเล็กดูแล้วแองเหมือนกับอาการเหมือนแอร์มันเย็นหรือเปล่าหนาวๆดูสั่นได้ชมพูได้แดงประกันทิ้งเสมอครับซึ่งดูแล้วโอกาสที่จะปิดได้เลยครับเนี่ยครับไม่น่ามีปัญหาครับดูจากตำแหน่งลูกที่ยืนลงประกันจริงเสมออย่างนี้ช้อยเก็บฉากอ
สกรจะเข้ารอบ8คนนะครับรอเจอคู่ระหว่างซันนี่กับนุกจันที่จะแข่งต่อจากคู่นี้ครับรอแค่จับมือครับตัวเล็กต้องบอกว่าวันนี้ไม่มีโชคด้วยครับจังหวะเข้าเบรกแล้วขาวไม่เป็นใจมาเป็นพัศกรครับทำได้ดีกว่าผู้ต่อไปเป็นซันนี่กับนุกจันนะครับแล้วก็พบกับผู้บรรยายคือคุณต้นศักดิ์นะครับจะมาปักไปซี่ให้แฟนๆได้รับชมได้ฟังกันนะครับนานๆมีสลับให้ดูแม่ซ้ายได้ก็ไม่บอกเอาละครับแทงเสร็จแล้วก็หันไปไหว้รุ่นพี่ครับต้องยอมรับครับวันนี้ภัสกรทำได้ดีกว่าจริงๆนะครับส่วนตัวเล็กก็ต้องบอกว่าวันนี้ไม่มีโชคด้วยเป็นว่าครับภัสกรครับชนะไป 4-0 ครับเข้ารอบ8คนเราพบคู่ระหว่างซันนี่กับนุกจันที่จะต่อจากคู่นี้ครับเราพักกัน10นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาชมคู่สุดท้ายพร้อมกับผู้บรรยายครับต้นศักดิ์ช่วงนี้ผมสมผันพัฒนาครับขอลาไปเลยครับสวัสดีครับTop of the world, like nothing's ever gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. All night. There's magic coursing throughout my veins. I don't want it to stop. I feel invincible in every way.I'ma give it all I got. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. I just wanna celebrate. Cause it's a good day, good life. I just wanna celebrate.
nothing like the alien alive. There's nothing like feeling alive. ครับสวัสดีครับแฟนๆสนุกเกอร์ครับเรากลับมาชมกันต่อครับเป็นคู่ที่3นะครับของวันนี้เป็นการแข่งในรอบ16